ทีนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องอันนี้ดีกว่าในเรื่องของวิธีการป้องกันตอนนี้แต่ก่อนถึงวิธีป้องกันปุ๊บมันมีอาการอยู่อันหนึ่งที่คนเป็นกันเยอะมากเลยคือเรื่องของการนอนหลับส่วนใหญ่จะมีอาการว่าไอ้นอนไม่หลับแล้วก็เป็นมานานแล้วในเรื่องของการนอนบางทีเป็นมาเป็นเดือนๆบางทีก็สะดุ้งตื่นกลางดึกอันนี้เราจะแก้ยังไงอันนี้น่าจะมาจากความเครียดถูกไหมคุณหมอหรือมันมีหลายสาเหตุจริงๆมีหลายสาเหตุนะแต่ว่าที่สำคัญคือการนอนสำคัญมากใช่ พอนอนไม่หลับเครียดมากเลยนะมันเหมือนกับมันเป็นทั้งเหตุแล้วมันเป็นทั้งผลคือถ้านอนไม่หลับมันก็เริ่มเครียดใช่ปานแอนใช้คำนี้ดีมากใช่มันเป็นทั้งเหตุแล้วมันเหมือนไก่กับไข่อะไรใช่เหมือนไก่กับไข่ เราคุยเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าเนาะว่ายังไงดีคือจริงๆลักษณะของการนอนไม่หลับเนี่ยมันมีอยู่ปัญหามันอาจจะขึ้นต้นด้วยนอนไม่หลับเนาะแต่คนเราเนี่ยมีลักษณะของการนอนไม่หลับที่แตกต่างกันสาเหตุมันก็จะแตกต่างกันอย่างเช่นถ้าเกิดหัวใจของเราเนี่ยมันเกิดจากมันจะนอนไม่หลับของมันจริงๆอ่ะมันจะเป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยนะก็คือส่วนใหญ่มันก็จะเกิดจากมันมีอะไรบางอย่างในที่เราอาจจะเจอมาในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วคืนนั้นเนี่ยเรานอนไม่หลับแล้วตอนช่วงนอนไม่หลับอยากนอนแต่นอนไม่หลับเนี่ยมันทรมานมากนะมันทรมานมากคือคืนถัดมาเราจะเกิดความผวาคือดิกูจะหลับหรือเปล่าใช่ๆอันเคยเป็นอยู่ช่วงนึงนอนไม่หลับแล้วมันเครียดอะไรนะขนาดความคิดเนี่ยแหละก็คือทำให้ยิ่งนอนไม่หลับใช่ๆรู้ไหมคือจริงๆอ่ะคืนที่สองอ่ะเราอาจจะหลับก็ได้นะแต่พอเรากลัวนี่จะเหมือนเมื่อคืนหรือเปล่าเอ๊ะคิดแค่เนี้ยก็ไม่หลับแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็น primary insomnia คือเหตุจากความคิดว่าจะนอนหลับไหมแล้วมันก็นอนไม่หลับเนี่ยนะคะวิธีการคือช่างมันจะหลับไม่หลับก็ช่างมันก็ไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วล่ะก็ไม่มีอะไรแย่แบบนอนไม่หลับตอนนี้แล้วล่ะนะถ้าเกิดเรารู้ว่าเราจับความคิดอัตโนมัตินี้ได้เนาะเราก็แทนความคิดใหม่ว่าเออหลับไม่หลับก็ช่างมันแล้วพูดจริงๆนะคือหลับไม่หลับเนี่ยเท่ากับเราสงบหรือเปล่าคือบางทีเราอาจจะไม่หลับแต่เรามีความสงบนะคะเช่นเราสามารถปล่อยวางจากความคิดได้คือมีความคิดเกิดขึ้นรู้ตัวกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมารู้สึกสัมผัสกับร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีความสงบเกิดขึ้นอันนี้บางเผลอๆเนี่ยดีกว่าการนอนหลับอีกแล้วก็หรือถ้าเกิดว่าการนอนหลับเป็นแบบหลับๆตื่นๆคือนอนแล้วเหมือนไม่ได้นอนกิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกตื่นละอะไรอย่างเงี้ยหรือเหมือนแบบฝันเยอะอยู่ตลอดเวลานะตื่นเช้าขึ้นมาไม่สดชื่นอันนี้ก็อาจจะเป็นจากการที่เราอาจจะมีความคิดกังวลปิดความคิดไม่ได้นะคะจะมีอะไรที่มันมากระตุ้นเรื่องของความคิดอยู่งั้นเราก็ต้องไปจัดการเรื่องของความคิดละคือต้องมีการเตรียมตัวเรื่องของการที่จะปล่อยวางความคิดก่อนที่จะเข้านอนนะคะบัดถัดมาคือบางทีเรารู้สึกว่าเรานอนหลับยากพอนอนเนี่ยนอนได้นะหลับดีแต่ตื่นเร็วกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณของสาเหตุที่นอนไม่หลับเนี่ยเพราะเรามีความเศร้าหรือเปล่าเป็นเครียดในลักษณะของความเศร้าหรือเปล่าดังนั้นถ้าเกิดว่ามันมาจากการที่เรามีความผิดปกติทางด้านอารมณ์เศร้าเนี่ยค่ะแล้วเราก็ไปปรับไปแก้ไขตรงนั้นถัดมาคือเรื่องของการที่เราไม่มีวินัยเรื่องการนอนหรือเปล่าอันนี้เป็นการนอนไม่หลับที่เราสร้างเองอยากนอนก็นอนอยากตื่นก็ตื่นอัจจ้าก็นี่ไงก็นาฬิกาชีวิตก็ล้วนเลยนะคะเราก็ต้องกลับมาจัดระเบียบวินัยในการนอนโอเคเราอาจจะนอนกี่โมงก็ช่างอ่ะแต่ตื่นเนี่ยต้องตื่นเวลาเดียวคือถึงเวลาตื่นปุ๊บต้องลุกจากเตียงนะคะแล้วก็ต้องมีวินัยในการนอน10ประการอ่ะน้องจริงต้องท่องด้วยไหมสลิปไฮยีนสลิปไฮยีนมีค่ะแต่ว่าไม่ได้ท่องขนาดนั้นให้น้องจริงเล่าเรื่องของสลิปไฮยีนแล้วกันได้ค่ะสลิปไฮยีนคือสุขภาวะอนามัยในการนอนนะคะคือเวลาที่เรานอนไม่หลับบางทีมันอาจจะเกิดจากสภาวะแวดล้อมหรือว่าสิ่งที่เราทำกิจวัตรประจำวันที่ส่งผลต่อการนอนในวันนั้นๆนะคะ
มีอะไรบ้างอาจจะไม่ได้ครบ10ข้อนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเลยคือนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาเหมือนที่พี่หมอเอิ้นบอกนะคะแล้วก็ควรที่จะมีระยะเวลาการนอนให้เหมาะสมต่อวัยส่วนใหญ่แล้วก็จะประมาณ 7-8 ชั่วโมงถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยบางคนอาจจะนอนถึง9ชั่วโมงได้นะคะอีกข้อนึงคือเรื่องของสภาพแวดล้อมในการนอนบางคนนอนเปิดไฟซึ่งไฟเนี่ยมันจะทำให้การหลั่งสารเมลาโทนินตอนกลางคืนเนี่ยรวนไปเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินพอมันมืดเนี่ยร่างกายก็จะเริ่มหลั่งสารเมลาโทนินออกมาเพื่อที่ทำให้เราง่วงแล้วก็เข้าสู่สภาวะการนอนหลับอย่างเหมาะสมแต่บางคนเนี่ยเปิดไฟหรืออาจจะดูคอมพิวเตอร์จนถึงดึกๆเนี่ยค่ะการไฟในคอมพิวเตอร์ก็จะทำให้การหลั่งสารเมลาโทนินเนี่ยมันนวนได้นะคะก็เลยทำให้นอนไม่หลับได้ค่ะหรือว่าบางคนอาจจะร้อนเกินไปห้องหรือว่าหนาวเกินไปเปิดแอร์เย็นเกินไปอาจจะทำให้นอนไม่หลับได้เหมือนกันอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการออกกำลังกายเวลาที่เราออกกำลังกายมันจะมีสารต่างๆที่หลั่งออกมาทำให้เราสดชื่นรู้สึกกระปี้กระเป๋าบางคนถ้าออกกำลังกายตอนเย็นก็จะทำให้สารเหล่านั้นมันยังคงอยู่แล้วก็ทำให้ไม่ง่วงนอนในเวลาที่เราควรจะหลับเช่น 4:00 น. 5:00 น.ได้นะคะดังหลักการก็คือไม่ควรออกกำลังกายก่อนนอน3ชั่วโมงค่ะเรื่องของการกินเหมือนกันบางคนถ้ากินก่อนนอนอาหารยังไม่ย่อยก็อาจจะยังนอนไม่หลับได้นะคะแล้วก็เรื่องของกาแฟคาเฟอีนซึ่งอันเนี้ยตัวหมอเนี่ยเป็นอย่างรุนแรงแล้วก็แบบสังเกตได้อย่างจริงจังเลยคือถ้าวันไหนที่กินชาหรือว่าแม้กระทั่งโค้กคือโค้กก็มีคาเฟอีนใช่ไหมคะแล้วต้องห้ามกินหลังจากบ่ายสองบ่ายสามคือถ้ากินหลังจากนั้นเนี่ยจะทำให้นอนไม่หลับได้แล้วบางทีคือนอนไม่หลับไปจนถึงแบบตีหนึ่งตีสองเลยเหมือนกันซึ่งก็ตกใจตัวเองว่าค่อนข้างเซนซิทีฟคือตรงนั้นมากประมาณนี้ค่ะเรื่องของสุขภาวะอนามัยในการนอนบางทีมันอย่างที่คุณหมอบอกบางทีมันเกี่ยวข้องกับแบบสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะบางทีคนข้างๆกรนอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่หลับมันก็อาจจะเป็นสาเหตุหรือบางทีเราอ่ะไปกังวลว่าคืนนี้เขาจะกรนหรือเปล่าสมมตินะมันก็ยิ่งเครียดแล้วก็เครียดแล้วก็ไม่หลับถูกไหมคะแล้วบางคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้านอนไม่หลับเนี่ยควรจะตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะทำอ่านหนังสือแต่บางทีพออ่านหนังสือมันยิ่งไม่หลับนะเหมือนสมองมันเล่นถูกไหมคุณหมอหรือว่ามันก็ต้องเลือกประเภทเราก็ต้องเลือกประเภทหนังสือว่าถ้ามันเครียดเกินไปมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องกรนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นปัญหาชีวิตคู่ได้เลยที่อาจารย์แอนพูดเรื่องการลุกขึ้นมาอ่านหนังสือเนี่ยอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่คนมักเข้าใจผิดว่าพอเราไม่หลับแล้วเนี่ยเราต้องนอนจนกว่ามันจะหลับอ่ะคือเราก็จะยิ่งไม่หลับนะคะเพราะว่าในการนอนของเราเนี่ยมันมีวงจรเนาะดังนั้น20-30นาทีแรกนะคะในการที่เริ่มต้นจากการปิดไฟปุ๊บเข้านอนคือเนี่ยทำให้มืดเวลาตอนนอนหลังนะ20-30นาทีแรกเนี่ยเราไม่หลับเนี่ยหมายถึงว่าเราก็จะไม่หลับแล้วนะเราต้องรอไปจนทั้งไซเคิลของการนอนมันเริ่มต้นใหม่นะคะซึ่งวงจรของการนอนแต่ละวงเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ90นาทีด้วยกันคือหนึ่งเราอาจจะมีวงจรการนอนประมาณ5วงจร4วงจร5วงจรแล้วแต่นะคะงั้นเนี่ยการนอนแช่ไม่ได้มีประโยชน์นะการนอนแช่20-30นาทีไม่ได้มีประโยชน์งั้นให้เราลุกขึ้นมาไม่ได้มาเต้นออกกำลังกายอะไรอย่างนี้นะคือลุกขึ้นมาเนี่ยให้เรามาสงบความคิดนะคะไม่ต้องเปิดไฟอาจจะนั่งเฉยๆแล้วฟังเพลงที่เดี๋ยวนี้มันมีเพลงที่ช่วยในเรื่องของการนอนเยอะแยะเลยนะคะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายเราลองเอาใจเรามาอยู่กับเสียงเพลงแล้วเสร็จแล้วสักประมาณ5นาทีเข้านอนใหม่งั้นการวงจรการนอนก็จะถูกเริ่มต้นใหม่อย่างเงี้ยค่ะบางทีในช่วงที่เรามีปัญหานะเราอาจจะต้องทำแบบเนี้ยไปประมาณ3รอบ 2-3 รอบด้วยซ้ำนะก่อนที่เราจะนอนหลับแต่มันทรมานน้อยกว่ามากกว่าการที่เราจะนอนนับแกะอยู่บนเตียง อีก90นาทีรู้ไหมใช่ค่ะเพราะว่าการที่เรานอนขอเสริมที่หมอเอิ้นนิดนึงคือการที่เรานอนแล้วมันไม่หลับแล้วเรายังอยู่ตรงนั้นเนี่ยร่างกายมันจะสร้างความสัมพันธ์ว่าเรานอนอยู่บนเตียงแล้วมันไม่หลับเพราะฉะนั้นเราบนเตียงเนี่ยควรเป็นกิจกรรมที่ไว้สำหรับการนอนอย่างเดียวอย่างบางคนอาจจะแบบกินบนเตียงนอนหรือว่าใช่นอนอย่างเงี้ยค่ะคือร่างกายมันจะไปจับแล้วหรือว่าทำกิจกรรมเหล่านี้บนเตียงนอนเตียงไม่ใช่สำหรับที่นอนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นวันที่จะทำให้เตียงเป็นที่สำหรับนอนอย่างเดียวค่ะ